แฟนแฟนแห่ห่วงแห่ส่งกำลังใจบุ๋มปนัดดาหมงานหนักนอนน้อยเส้นเลือดในตาแตกด้นานนางเอกสาวเบลล่าราณี เห็นแล้วถึงขั้นบอกให้พักผ่อนต้องบอกว่าทำงานหนักไม่มีพักทั้งหน้าจอและหลังจอจริงๆสำหรับพิธีกรและนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างมุงปนัดดาวงผู้ดีที่มีรายการและผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องกระแตสุภักษรปล่อยทีเด็ดริมหาดอวดก้นเด้งแต่ตาทั้งแซบทั้งเดือดสุดๆชอนเปิดนาทีขอเทช แต่งงานน้ำตาไหลมือสันเทาจบด้วยการกอดปนรอยยิ้มแม่หมูลงรูปคู่นายนภัสรัวรัวบอกซึ้งกินใจคิดถึงเขาล่าสุดวันที่18สิงหาคม2566สาวเจ้าก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงและแฟนๆแห่แเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างยกใหญ่ หลังจากที่ได้ออกมาเผยภาพเลือดออกในตาขาวจนเห็นเป็นสีแดงอย่างชัดเจนลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับบอกเล่าเอาไว้ว่าเส้นเลือดตาแตกเนื่องจากตาแห้งและนอนน้อยเจอแสงเยอะเมื่อคืนถ่ายรายการจนถึงตีหนึ่งแถมคืนก่อนหน้าไม่ได้นอนวันนี้ไม่รู้จะถ่ายละครได้แค่ไหนหยุดงานไม่ได้จ้าปอลอ ไปหาหมอมาแล้วไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งหลังจากที่เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นสาวบุ๋มก็ได้รับกำลังใจและความห่วงใยจากคนบันเทิงและแฟนๆอย่างล้นหลามรวมไปถึงนางเอกสาวเบลล่ารานีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจด้วยว่าพักผ่อนบ้างนะคะแม่